รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่ไม่เป็นสองรองใครและนี่คือรายการยืนหนึ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23ครับรายการนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องเรียงหาคนที่เป็นสุดยอดยืนหนึ่งเท่านั้นครับหัวข้อของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรบอกได้เลยครับว่าสนุกสนานแน่นอนติดตามตั้งแต่ต้นจนจบรายการนะครับส่วนนักสืบยืนหนึ่งของเราวันนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะตัดสินพร้อมกันครับเชิญพบกับพวกเขาเลยครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝั่งนี้เหมือนเดิมครับให้โอกาสในการตั้งชื่อทีมก่อนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณแพ้ไปสำหรับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการแพ้ชนะก่อนหน้านี้คือไม่นับค่ะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปแล้วเราก็จะชนะตลอดทั้งปีนี้เราก็เลยใช้ชื่อว่าทีมหนูค่ะทีมหนูปีนี้คือปีหนูอันนี้คือทีมหนูนะครับฝั่งนู้นเปิดชื่อทีมสมาชิกใหม่ด้วยว่าอุ่นชื่อทีมชื่อหนูฉันแล้ว3คนเรารวมหัวแล้วเราชื่อทีมว่าราชบุรีนะเดี๋ยวพี่แป๊บนึงเคลียร์กันนี้ให้เรียบร้อยก่อนมั้ยอะไรเอาราชอะไรกันแน่อะไรพี่ไปราชบุรีนะทางนู้นราชสีห์ทางนี้ราชบุรีนะอุ่นบัฟหน่อยดิฝั่งนี้เขาแพ้มาตลอดเลยราชสีห์เขาไม่ต้องพูดเยอะพี่ซีเขาถึงเวลาตะคุบเหยื่อเลยแม่นจริงไม่ต้องพูดเยอะพูดเลอะเทอะให้หนูเขาพูดมาแล้วมาแล้วฝั่งนี้ทีมราชสีห์นะครับและหัวข้อแรกของเราในวันนี้ครับนักภาคยืนหนึ่งที่ภาคมายาวนานที่สุดครับและหัวข้อยืนหนึ่งหัวข้อแรกของเราในวันนี้ก็คือนักพากย์คนไหนที่ยืนหนึ่งในเรื่องพากย์เสียงมานานที่สุดซึ่งเราจะนับจากจำนวนปีในการเป็นนักพากย์ว่าใครเป็นนักพากย์มานานที่สุดครับและต้องบอกเลยนะครับว่าปริศนาทั้ง3คนของเราในวันนี้แต่ละคนนั้นเรียกได้ว่าเป็นระดับตำนานในวงการพากย์เสียงเลยก็ว่าได้ปริศนาคนแรกของเราในวันนี้ต้องเอาใจสายการ์ตูนกันหน่อยครับเพราะเขาคนนี้คือณต๋อยเซมเบ้นักพากย์การ์ตูนนั่นเองครับแต่ณต๋อยจะเป็นยืนหนึ่งหรือไม่ต้องไปหาเบาะแสกันครับคุณชมครับและนี่คือนักพากย์ในดวงใจของใครๆหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยนะครับและนี่คือณต๋อยเซมเบ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอขอบคุณณต๋อยนะครับให้เกียรติรายการยืนหนึ่งของเรามาในวันนี้ขอบคุณครับรู้จักณต๋อยจากการพากย์การ์ตูนซะส่วนใหญ่ครับนะเอายุคสมัยปัจจุบันด้วยณต๋อยพากย์อะไรมาแล้วบ้างครับผมพากย์หนังฝรั่งมาก่อนหนังการ์ตูนนะนานมากถ้าตัวละครที่เราจะจำณต๋อยเซมเบ้ได้ก็จะต้องเป็นการ์ตูนอาจจะจำไม่ค่อยได้แต่ถ้าหนังจีนอาจจะจำได้สมมติถ้าหนังจีนเรื่องอะไรบ้างครับผมพากย์หนังจีนเรื่องแรกที่เข้ามาในเมืองไทยอะครับนานมากแล้วสมัยนั้นนะเข้ามา2เรื่องครับเรื่องแรกเรื่องขบวนการเปาเปียวเรื่องที่2ปาบุญจินบริษัทเดียวกันการ์ตูนถ้ารู้จักกันก็โดเรมอนนะโดเรมอนโดเรมอนดร.สลัมครับแล้วก็ซีฮันเตอร์เพิ่งทำหนังใหญ่ประมาณปีแล้วนะครับแล้วก็ดราก้อนบอลอันนี้ชัดเจนเลยถ้าเป็นดราก้อนบอลนี่มีใครบ้างครับดราก้อนบอลผมจะเป็นตัวพระเอกแล้วก็ตัวร้ายเจอกันเลยเป็นซุนโงกุนกับฟรีเซอร์เจอกันคือเสียงเขาเป็นยังไงฮะคือฟรีเซอร์เนี่ยเสียงญี่ปุ่นก็จะโหดร้ายเสียงในญี่ปุ่นมันจะซุนโงกุนจะต่อยเนี่ยมันดูน่ากลัวผมก็เป็นซุนโงกุนมานี่ดิถ้าเป็นโงกุนโงกุนเสียงจะเป็นยังไงฮะโงกุนจะเสียงเรียบๆเหมือนคล้ายๆเนี่ยเฮ้ยฟรีเซอร์เป็นไงบ้างไงเนี่ยก็ตามหาแกงไงจงเอาพลังที่เสงฉันไปกินแล้วกันปื้ดอย่างเงี้ยนะครับโงกุนก็พลังขึ้นตามสถานฟ้าพูดให้ประมาณเนี้ยคุยคนเดียวแต่คุยคนเดียวแต่วันนี้ไหนๆน่าต่อยมาแล้วผมขออนุญาตนะครับถ้าสมมุติว่าเนี่ยเราจำลองเหตุการณ์เป็นห้องภาคการ์ตูนครับแล้วมีการ์ตูนโดเรมอนอยู่ตรงเนี้ยครับ
น้าต่อยให้เกียรติพวกเราสักนิดนึงได้ไหมครับภาคการ์ตูนแบบสดๆให้ดูเลยได้ครับได้ไหมฮะเรามีตัวแสดงด้วยนะฮะเป็นตัวแสดงใช่ไหมเรื่องโดเรมอนนะครับโดเรมอนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนักแสดงพวกเรานะทั้งหมดไปเตรียมตัวกันเลยแดน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 แล้วใจแอนในเรื่องนี้ก็เดินออกมา3-4-9แล้วก็มองที่พื้นเอ้ยตังตกนี่ว่าเสร็จกูละเฮ้ยทำอะไรอะใจแอนพี่เก็บตังไงแม่น้อยค่าขนมเลยว่าแล้วก็หันไปทางชิซุกะอะไรขอก๊อปปี้การบ้านหน่อยดิทำไมเธอไม่ทำเองล่ะใจแอนแต่ก็รู้ว่าฉันมันจองก๊อปปี้อยู่แล้วเฮ้ยใจแอนฮะอย่ามายุ่งของชิซุกะเขานะใช่ใช่ใช่ใครวะเนี่ยฉันโนบิตะไงโนบิตะเหรอโอ้โหบักดีแกหล่อขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยโอ้ธรรมดาอยู่แล้วถอดแว่นมาชกหน้ากันดีกว่าพูดแบบนี้อย่านะอย่านะอย่านะอย่าทะเลาะกันอย่าทำฉันอย่าทำฉันใจแอนบังอาจนั่นไอ้นี่เนี่ยเฮ้ยอย่าทำฉันใจแอนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเฮ้ยมาดิเฮ้ยอย่าทำชิซุกะอย่าทำชิซุกะอย่าทำชิซุกะแป๊บนึงนะถามจริงมึงเคยดูโดเรมอนไหมเนี่ยพี่ต้องมาทำร้ายผมสิเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดูโอ้ยโอ้ยไอ้แอนไอ้แอนชิซุกะไม่ต้องช่วยนะโอ้ให้พอฉันอัดซะดิเฮ้ยมาดิ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 อัดเลยอัดอัดเฮ้ยทีมใจแอนทีมใจแอนอัดเฮ้ยไปชิซุกะโดเตะชิซุกะแล้วตอนนี้เรามีอะไรฮอลิคอปเตอร์ไปฮอลิคอปเตอร์เออไปใครไปใครเคยดูหรือเปล่าฮอลิคอปเตอร์อะไรเดี๋ยวนะทุกคนนะครับแพนกล้องไปที่น้าต่อยครับปุ๊บอย่างงี้ครับผมว่าไปเช่าวิดีโอมาดูดีกว่าจบจบแล้วเอาดิเอาดิจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งใส่คอปเตอร์ไม้ไผ่ดูนี้ได้เลยไปโอเคไปบินเลยเดี๋ยวเอ้ยคนนี้ยืนทำไรไม่ถ่ายใส่ซาวเลยเฮ้ยดูใส่ด้วยไอ้อย่าดูเลยฉันจะกล่าวเวลาแค้นฉันก็ได้มาจากตัวระบบเหมือนกันว่าแล้วก็ใส่คอปเตอร์ไม้ไผ่แล้วก็บินเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขวาเดี๋ยวแล้วมันขึ้นที่สูงอากาศเริ่มบีบสมองของใจแอนใจแอนหัวกลับบีบจากเป็นผู้ชายเริ่มเปลี่ยนเป็นผู้หญิงสวยมองตาโนบิตะนี่ตัวเองมันดีดีเขาสูดฝุ่นเข้าไปเยอะอ่ะสมองเพี้ยนแล้วตอนนี้อะไรอะใจว่าอย่างนี้อย่างนี้เลยนะโนบิตะเขาจับมือทีได้บ้างเธอถอยไปแล้วแล้วทั้งคู่ก็จูบปากกันทำยังไงหันปากมาหน่อยดิแลบลิ้นด้วยอย่าแลบลิ้นด้วยเดี๋ยวหอมปากหอมคอเริ่มมึงจะมาจริงจังเลยเนี่ยก็เริ่มรู้สึกโอ้ยเป็นยังไงบ้างวิเคราะห์กันเลยครับฝั่งนู้นก่อนเลยฮะพี่ต่อยเขาหลุดมาว่าอะไรครับก่อนที่จะภาพโดเรมอนโดเรมอนนานไหมนานมากมากนานมากในวัยที่เราเป็นเด็กอยู่แต่เมื่อก่อนนี้ต่อยหลุดมาว่าเคยภาคหนังฝรั่งมาก่อนหนังฝรั่งมาก่อนใช่แล้วก็มาหนังจีนใช่ก่อนโดราเอมอนอีกนั่นแปลว่าโอ้โหเข้าวงการภาคมายาวนานแน่นอนงั้นหมายความว่ามีโอกาสที่อาต่อยเนี่ยยืนหนึ่งอ่ะโอเคตลาดสูงเลยครับมาฝั่งนี้ก่อนหนังการ์ตูนก็จะเป็นหนังฝรั่งแล้วก็หนังจีนผมว่าที่เมื่อกี้นะต่อยบอกว่าขบวนการเป่าเปียวเนี่ยผมว่าอันนี้คือเรื่องแรกๆของหนังจีนเลยใช่ไหมฮะที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วนะต่อยได้ภาคอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญว่าเขาน่าจะเป็นยืนหนึ่งฮะเอาละครับขอบคุณมากครับน้าต่อยครับขอบคุณครับก็ผ่านกันไปแล้วนะครับกับปริศนาคนแรกของเรากับลีลาการภาคการ์ตูนโดราเอมอนสนุกใช่ไหมนะครับท่านผู้ชมมาต่อกันที่ปริศนาคนที่สองเขาคืออาเกรียงศักดิ์เลี้ยนทองนักพากย์ภาพยนตร์ที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะบทบาทไหนที่เขาได้รับมักทำให้คุณผู้ชมที่เป็นคอหนังอินไปตามๆกันแต่ความสามารถที่คับข้างขนาดนี้จะทำให้อาเกรียงของเรายืนหนึ่งในเรื่องนักพากย์ที่พากย์เสียงมานานที่สุดหรือไม่ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
เอาละครับมาถึงนักพากย์ท่านที่สองของเรารู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นทั้งนักพากย์ด้วยเป็นทั้งนักแสดงด้วยเป็นทั้งพี่ที่น่ารักของเราด้วยนะครับอาเกียนสักครับสวัสดี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 ครับคิดถึงที่สุดเลยโอ้โหนี่ชัดเจนคุณผู้ชมครับถ้าใครได้ดูหนังจีนต้องเป็นอาเลยอาเกียนครับหนังเรื่องหนึ่งภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอาเกียนพากย์กี่คนครับถ้าอดีตคนเดียวตัวละคร10ตัวก็ภาคคนเดียวคนเดียวคนเดียวเอาลองดูนะครับสั้นๆลองดูครับ รายงานคารวะท่านอ๋องไหว้หมาเถอะ เจ้ามีอะไรเหรอเมื่อกี้เข้าไปตลาดมาเจอหูหินของท่านเดินเข้าไปที่อำเภอนางไปทำไมไม่รู้งั้นใครเรียกมาถามหูหินออกมาแน่ดิดอแด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 มีอะไรท่านพี่เมื่อกี้เจ้าไปตลาดแล้วไปที่อำเภอเจ้าไปทำอะไรอ้าวข้าก็ไปเปลี่ยนชื่อนะสิเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรข้าเบื่อชื่อฉี่เฉียงเฉียงก็เลยเปลี่ยนเป็นฉี่ตรงตรงเออดีเหมือนกันกูจะได้ไม่ต้องเช็ดบ่อยมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมอยากให้เห็นภาพชัดหนักกว่าเดิมเราจะเล่นหนังจีนกันตรงนี้เลยโดยเมียเก่งภาคเอามาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรณยอดเขาเหลียงซานมีลงเตี้ยมแห่งหนึ่งสมซานขึ้นไปเปิดอยู่บนนั้นโดยมีพ่อลูกเป็นเจ้าของลงเตี้ยมพุทธสาวมีนามว่าอีลำพึงหนังจีนหนังจีนลำพึงเลยเล่าหนังจีนจีนไม่ใช่หนังไทยเล่นสนักภาคไม่ตกเลยใช่ชื่ออีลำพึงอะไรวะจนป่านนี้ละสั่งยุงทอดกรอบทำไมยังไม่มามันไปทำอะไรกันอยู่เออท่านอ๋องสั่งอะไรไปครับยุงทอดกรอบผัดกะเพราเอ๋หนูยุงทอดกรอบผักกะเพราเอามาให้มันดิมันมีอะไรร่างเราอะฮะยุงทอดกรอบผัดกะเพราได้ไปเอามาเฮ้ยแล้วก็นางก็หายก็ไปโรงครัวเป็นนานแสนไม่นี่ก็เขาพาเฉยถ้ากินเหล้าหมดไปครึ่งไห้แล้วยุงทอดก่อนจะไม่มาอีกวะเฮ้ยไปตามเนี่ยไม่งั้นก็จะพังร้านมันมาแล้วมาแล้วไม่ต้องบ่นนี่ค่ะจ้ะยุงทอดกรอบเออยุงทอดกรอบเฮ้ยไอ้หนูดูแลแขกแล้วไอ้หนูยังดีระวังยุงตอมท่านอ๋องหอยใจเย็นๆเถอะนะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วแต่ว่าของข้านี่สั่งงาช้างต้มยำปลานี่ยังไม่มาเลยเนี่ยในขณะเดียวกันนั้นเองก้อนจิได้นำสุนัขที่เธอรักเข้ามาเลี้ยงดูอยู่ในร้านอาหารใจเย็นๆเดี๋ยวสั่งพิซซ่าให้กินหมากินพิซซ่าหมาผู้ดี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 กินพิซซ่าเหรอใจเย็นๆนะเดี๋ยวได้เอ้ยได้กินไม่ไหวแล้วจังนายปวดท้องฉี่ขอไปฉี่หน่อยตรงไหนดีวะเฮ้ยเจอที่เหมาะๆแล้วตรงนี้ลงวะปิดปีปิดปีปิดปีเฮ้ยหมาใครวะมาฉี่รถข้าเมื่อกี้เนี่ยหมาใครเองอ่ะก็ขอโทษนะมันไม่รู้นี่ว่าตรงนั้นน่ะฉี่ไม่ได้แต่มันฉี่ไปแล้วจะทำใหม่อ้าวผู้หญิงก็หาเรื่องกันนะสิปล่อยสุนัขของเจ้าแล้วออกไปข้างหน้าเจอกันเลยด้วยวิทยายุทธหมาไม่ต้องเฝ้าข้างเฝ้าข้างๆไว้และแล้วอ๋องหอยก็เปิดท่าวิทยายุทธเป็นอันดับแรกนั่นก็คือเอ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 อเ
บัตรตั๊กแตนเหมือนตัวตุ่นเล่นน้ำเลยเนี่ยแตนเจ้ามีอะไรจะมาโชว์พลังแก่ข้าว่ามาเลยงั้นก็เจอฝ่ามืออรหันฮ่ายตั๊กแตนจิกตั๊กแตนจิกฝ่ามืออรหันตบฝ่ามืออรหันตบตั๊กแตนจิกฝ่ามืออรหันตบฝ่ายิงพลาดท่าฝ่ายิงพลาดท่าอ้างหมาเห็นหมาเห็นเจ้านายผมไม่ไหวกระโดดเข้ามาช่วยช่วยเจ้านายเฮ้ยเจ้านายเฮ้ยเจ้านายครับหนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่งแป๊บเดียวกูเพิ่งดูหนังเนี่ยอะไรนะเจ้าพ่อกัดกระหม่อมโอเควิเคราะห์อาเกียงหน่อยคริสว่าวงการหนังจีนไม่มีเสียงอาเกียงไม่ได้อะมันจะไม่เป็นหนังจีนที่ครบอรรถรสแบบที่เราเคยดูเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ว่าตั้งแต่หนังจีนมาเมืองไทยก็คือมีอาเกียงเลยครับน้องอุ่นครับฝั่งนู้นเป็นยังไงครับคือผมว่าอาเกียงกับอาต๋อยเนี่ยสูสีมากเพราะว่าอยู่ในความทรงจำตั้งแต่เกิดมาก็จะรู้สึกคุ้นชินกับเสียงพระอาจารย์ทั้งสองท่านนี้เลยอย่าไปให้ข้อมูลกันดิเดี๋ยวฟังนู้นเขาฟังอยู่เขาฟังอยู่แล้วชอบส่งดูทีมเรามีข้อมูลของเราเอาเป็นว่าทีมเรามีในใจแล้วครับผมครับโอเคทั้งสองทีมนะครับปรึกษากันได้ก่อนเลยครับตอนนี้ขอบคุณครับอาเกียงครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมกับการพากย์เสียงหลายคาแรคเตอร์ของอาเกียงแต่ความสนุกยังไม่จบแค่นี้นะครับมาพบกับปริศนาคนสุดท้ายณติ่งนักพากย์มวยปั้มขวัญใจชาวไทยที่คงไม่มีแฟนมวยปั้มในประเทศไทยคนไหนที่ไม่รู้จักชื่อของเขาด้วยน้ำเสียงการพากย์ที่ทำให้คนดูอย่างสนุกสนานเฮฮาลีลาการพากย์ของเขาจะสนุกขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับณติ่งครับสวัสดีครับโอ้ต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ให้เกียรติรายการยืนหนึ่งของเราเอายังไงรุ่นเนี้ยรุ่นพี่หอยรุ่นพี่เท่งเนี่ยรู้จักนัตติงพี่บอยเนี่ยรู้จักนัตติงแน่อุ่นก็น่าจะรู้จักทันนะผมเป็นแฟนนัตติงครับพี่ซีครับทันใช่ไหมทันเติบโตมากับนัตติงเลยเติบโตมากับนัตติงทำไมอ่ะนี่พ่อมึงเหรอหมายถึงว่าผมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวถ้ากูเล่นแล้วไม่ตลกอย่างนี้นะหลายทีแล้วทำไมถึงเติบโตมากับนัตติงผมชอบดูมวยปั้มมากครับพี่ศรีครับนัตติงเนี่ยจริงๆเนี่ยชื่อคำว่านัตติงเนี่ยมาจากชื่อนักมวยปั้มนะมาจากสติงนี่เป็นไงผมรู้จริงผมดูเสาร์อาทิตย์นี่ก็คือเฝ้ารอไม่ใช่ทำไมครับอะไรครับพี่หอยของเขามาจากชุดชั้นในอะไรอะไรนี่จริงนัตติงครับใช่ใช่ไหมใช่มั้งเป็นเรื่องจริงแต่ก่อนที่นาติงจะพากเรื่องของการแข่งขันมวยปล้ำก่อนหน้านั้นคือพากอะไรมาก่อนครับก็พากกีฬาทั่วๆไปฮะพากวอลเล่ย์พากมวยกรีธาฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับพากไปเรื่อยๆพอมาเป็นมวยปล้ำปุ๊บลีลาการพากมันแตกต่างขนาดไหนครับนาติงมวยปล้ำเนี่ยเขาไม่ได้เรียกกีฬานะเขาเรียกเอนเตอร์เทนเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนผสมผสานกับการแสดงเข้าไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าทำยังไงให้คนดูเขาสนุกดีกว่าให้คนดูเขาอินกับการโหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นอย่างนี้สมมุติว่าถ้ามีนักมวยปั้มมาปั้มกันจริงๆแบบนี้เดี๋ยวน้าติงภาคสดๆเลยนะได้ครับโอเคขอนักมวยปั้มของเราหน่อยครับมาออนี่คือนักมวยปั้มฝ่ายอาธรรมเขาคือปักษาและคู่แข่งขันของปักษาก็คือหนุ่มน้อยหน้ามนโมโนบอลจะเจอกับปักษาแบบตัวคู่นี้วนไปวนมานะครับกางเกงขายาวขนาดที่โมโนมอสกางเกงครึ่งควบลูกครึ่งควบลูกขาดแล้วปักษารวบเร็วโมโนมอสบิดกลับลิสล็อกใส่ปักษาปักษาบิดกลับใส่โมโนมอสโมโนมอสต้องแก้แล้วครับม้วนหน้าสปริงดีขึ้นมา
บิดคริสลับกับโดนปรึกษาขวดหน้าโอ้โหขวดหน้าปรึกษาขวดหน้าเริ่มตุกติกแล้วครับเอาศอกกระแทกเข้าไปที่ซอกคอไต่ที่ลำตัวขอเสียงเชียร์ให้กับโมโนมาร์ทหน่อยบิดกลับมาปรึกษาทรมานต่อไปครับบิดตัวแล้วก็แล้วก็เปิดนมชูโอ้ยโอ้ยทุบเข้าไปโอ้ยทุบเข้าไปตบไปที่หน้าอกของโมโนมาร์ทถอดเสื้อถอดเสื้อโอ้ยบอกแล้วโหดเหลือเกินตำรวจโหดเหลือเกินจิกผมโมโนมอสขึ้นมาอีกอย่าเสี่ยงกับเขาแล้วแล้วเตะกลางหลังโมโนมอสเหมือนเตะกลางดวงใจของผู้หญิงไทยทั้งประเทศปากสามมองหน้าใจเย็นใจเย็นดู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 กางเกงไม่ถอดเหรอกางเกงอะเดี๋ยวครับปรักษาจากโมโนมอสขึ้นมาใส่บอสตันแคปดีครับไม่ได้พลิกกลับมาเปลี่ยนท่าใหม่จากโมโนมอสยกขึ้นยกขึ้นโมโนมอสดีดีเรียบร้อยเลยโมโนมอสกดครับ1 2ไม่ได้โอ้ยยังไม่ได้อีกโอกาสเป็นของโมโนมอสจัดการกับปรักษาต่อโมโนมอสจากปรักษาขึ้นมายกไม่ขึ้นจะสูเพล็กไม่ได้สูเพล็กโดนทุบหลังทุบหลังครับจับทุ่มข้างสะโพกโอ้โหโมโนมอสจุกเสียดแน่นเฟ้อเลยเหม็นเปรี้ยวยังไงอ้าว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 โมโนมอสเจอลอยครับโอ้โหพิษณุกดครับ1 2ยังโอ้โหไม่พอใจอย่างมากเฮ้ยเก้าอี้เอาแล้วเอาแล้วขอบอกนี่เก้าอี้จริงเก้าอี้จริงอย่าเสียงอย่าเสียงโอ้โหปรึกษาเอาเก้าอี้เหล็กมาจะได้งานพลวัตหลบได้หลบได้ซุปเปอร์คิกเรียบร้อยจัดการด้วยเก้าอี้ต่อโอ้โหหลับไปแล้วครับกรรมการนับ1 2 3เย้ผู้ชนะได้แก่โมโรมอนทีมหนูและทีมราชสีถามน้องอุ่นก่อนเลยเป็นไงครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ได้ดูนะติงแบบภาคแบบสดๆตรงนี้เลยครั้งแรกเลยครับพี่ซีแต่ไม่น่าเชื่อครับไม่ได้ยินเสียงนะติงเลยได้ยินแต่เสียงกรี๊ดพวกนี้ฮะสำหรับนติงเนี่ยผมบอกเลยว่ายืนหนึ่งอยู่แล้วสำหรับผมเนี่ยคิดว่าน่าจะพากมายาวนานสุดยาวนานสุดครับมานี่ดีกว่าเอาเป็นยังไงต้องถามพี่หอยก่อนไม่มีทางผมว่าในนติงเนี่ยพากมานานจริงแต่เท่าที่ความทรงจำของผมเนี่ยผมได้ยินเสียงนติงตอนพากประมาณมัธยมเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครบทั้ง3ท่านแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาตัดสินกันครับว่านักพากยืนหนึ่งที่พากมายาวนานที่สุดจะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้พูดคุยกับปริศนาของเราทั้ง3ท่านไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งทีมหนูทีมราชสีห์ตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าเขาคุยกันอย่างไรอ้าวผมเปิดโอกาสให้ฝั่งนี้ก่อนเลยครั้งนี้ผมถือว่ายากมากเพราะว่าความใกล้เคียงของผมเชื่อว่าอายุงานอายุด้วยของท่านก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้ผมเชื่อมั่นในหูดีกว่าหูที่ผมเกิดมาแล้วผมเจอเสียงใครก่อนรอไว้ก่อนยังไม่บอกเลยนะยังไม่บอกฮะมาฝ่ายนี้ครับทีมราชสีครับฟังเขาพูดแล้วเขาเป็นรองเราเยอะเลยนะโอ้โหรองตรงไหนเอาจริงความโชคดีของผมคือผมมีเรียกว่าพี่เท่งอยู่ฮะพี่เท่งได้เปรียบคืออายุอานามเนี่ยมีความเก่าประสบการณ์กับฝั่งนู้นเยอะพูดง่ายก็คือแก่นั่นเองก็แก่จะได้เปรียบเพราะว่าคนไหนภาคมานานที่สุดใช่แก่ประสบการณ์ไงดังนั้นเราเกิดก่อนเนี่ยเราต้องย่อมรู้ดีกว่าครับใบได้ไหมน่าจะเป็นใครสักนิดนึงไม่ไปทางไหนใบได้ครับผมเอาบ้าบ้าเป็นใครบ้าโอ้บ้า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 เยอะไปแล้วพี่เท่งใบเยอะไปพอละเดี๋ยวเขารู้เออเดี๋ยวเขาจับปากพี่เท่งได้บ้าบ้าบ้าไม่บอกนะต่างฝ่ายต่างไม่บอกครับผมอ่ะนักพากย์ยืนหนึ่งที่พากย์มายาวนานที่สุดคำตอบนะครับ
ตอบครับพี่ต่อยเซมเบ้เอาละสรุปว่าตอบนะต่อยเซมเบ้ทั้งคู่เลยชาตอบนะต่อยนะครับมาละมาทีนี้มาดูกันครับว่านักพากย์ยืนหนึ่งที่พากย์มายาวนานที่สุดคือใครต่อยพี่ต่อยพี่ต่อยนะต่อย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 จะใช่นะต่อยหรือไม่นะต่อยนักพากย์ที่พากย์การ์ตูนมาพากย์หนังพากย์ภาพยนตร์มาน้าต่อย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 ใครจะเป็นนักพากย์ภาคมันยาวนานที่สุดครับและนี่คือคำตอบครับมาเพราะกันได้ถูกต้องเลยทีเดียวมาดูนะครับคุณผู้ชมครับนัทต่อยเซมเบ้ของเรานะครับพากมายาวนานทั้งหมดกี่ปีครับนัทต่อยครับ45ปีครับ45ปีครับไปอีกขั้นหนึ่งเลยปัจจุบันนี้คุณหน้าคุณตาเพราะว่าอาเกียงไม่ใช่เป็นแค่นักพากย์เดียวเป็นทั้งนักแสดงด้วยอาเกียงครับพากหนังพากอะไรต่างๆมายาวนานที่สุดตอนนี้ทั้งหมดกี่ปีครับ42ปีครับ42ปีครับใกล้มากใกล้เดียวอ่ะไปที่นักติงของเราบ้างนะฮะถ้าเป็นสายกีฬาโดยเฉพาะมวยปล้ำนะฮะรับรองจะต้องเป็นแฟนคลับแน่นอนครับนักติงครับครับจนถึงปัจจุบันนี้ภาคมาทั้งหมดกี่ปีครับ36ปีครับ36ปีเพราะฉะนั้นสรุปว่านักพากย์ยืนหนึ่งที่พากย์มายาวนานที่สุดคือนัทต่อยเซเบ้นะครับและคนที่ยืนหนึ่งในเรื่องนักพากย์ที่พากย์มานานที่สุดก็คือนัทต่อยเซเบ้นักพากย์การ์ตูนระดับตำนานของเรานั่นเองครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองทีมคะแนนเท่ากันอยู่นะครับมาตัดสินกันกับข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับหัวข้อของเรานะครับคือวงดนตรีเยาวชนยืนหนึ่งที่แสดงโชว์มามากที่สุดครับใช่แล้วล่ะครับและหัวข้อโชว์หัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือยืนหนึ่งวงดนตรีเยาวชนที่ขึ้นเวทีแสดงโชว์มามากที่สุดและปริศนาทั้ง3วงของเราในวันนี้ถึงจะเป็นแค่เยาวชนแต่ความสามารถของพวกเขาเหล่านี้ถือว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเลยล่ะครับวงดนตรีเยาวชนวงไหนจะยืนหนึ่งไปหาเบาะแสพร้อมๆกันเลยครับวงดนตรีปริศนาวงแรกพบกับวงดนตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีวงดนตรีลูกทุ่งที่มีจังหวะและทำนองที่สนุกสนานแต่ทว่าลีลาความสามารถของวงดนตรีลูกทุ่งวงนี้จะทำให้พวกเขายืนหนึ่งหรือไม่คงต้องไปร่วมหาเบาะแสพร้อมๆกันเลยครับเดินเข้ามาก็ทำให้ใจฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกินกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะบอกฉันแล้วฉันจะหาให้เธอก็ไม่ได้เรื่องมันใครมันไม่ได้มีมันใครหรอกอยากจะบอกว่าคนอย่างฉันนั้นมันก็มีแต่รักมันไม่มีวันมาทอนมาทิ้งให้ใจต้องไปนั่งเสียที่หน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจชื่อวงชื่อว่าชื่อวงดนตรีลูกทุ่งพัจจุรีค่ะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีโอเคชื่อยาวมากเลยน้องแพรตอนนี้ยังหายเหนื่อยยังคะหายใจลึกๆหายใจลึกเห็นหน้าพี่หนูหายใจอะไรนะคะอะไรอ่ะพี่ไม่ติดอะไรคนที่ติดคือเมียพี่อย่างเดียวค่ะไรติเยาวชนเยาวชนอะไรนะอยากติดคุกเหรอไม่อยากติดคุกตอนก็เดี๋ยวคุยกันตอนนี้ก่อนไงอีก20ปีเราเจอกันนะลูกโอ้ยลุงถ้าสี่พร้อมนะฮะมีคนพร้อมอยู่เด็ดๆอะไร
เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้โลกแตกเหลือพี่อยู่คนเดียวทำยังไงก็ได้ให้ผู้ชายคนนี้หลงรักหนูด้วยดนตรีสามชาติใช่ป่ะคนหนึ่งดูดิว่าน้องเขาจะทำไงเหลืออีกชั่วโมงนึงโลกแตกผู้ชายคนนี้สามชาติมาสนุกสนานหอมปากหอมคอเมื่อกี้สไตล์เพลงเป็นแนวเพลงไงคะเป็นแนวเพลงเป็นอีสานบนลูกทุ่งค่ะเป็นแบบว่าป๊อปๆหน่อยก็จะแบบสนุกหน่อยวงนี้บอกเลยนะฮะเขามีดีกรีเช่นเดียวกันวันนี้เราบอกว่าปริศนาของเราแต่ละท่านนะคุณผู้ชมครับมีการประกวดมาดีกรีนั้นคืออะไรคะค่ะก็วงของเรานะคะไปได้แชมป์งานการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะคะครั้งที่69ค่ะก็ได้ของระดับชาติค่ะได้รางวัลชนะเลิศที่1โอเคงั้นอยู่รวมกันตอนนี้ผมใช้ทั้ง2ทีมอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเป็นวงดนตรีเยาวชนที่เก่งมากนะครับบอกได้เลยว่าเป็นทีมที่น่ามีโอกาสยืนหนึ่งเพราะว่าดนตรีแนวนี้เนี่ยเอนเตอร์เทนคนได้ดีมากแล้วก็มันจะรู้สึกอินได้ดีมากไปโชว์ที่ไหนคนก็จะมันที่นั่นครับนะฮะแต่ต้องดูขอดูอีกทีมนึงนะฮะแต่มีโอกาสยืนหนึ่งอ่ะทีมหนูครับทีมนี้ยืนหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่างานบวชงานแต่งงานงานอะไรทุกอย่างไปได้หมดเลยคือความหลากหลายมากกว่าถูกต้องใช่มีโอกาสยืนหนึ่งสูงมากโอเคเอาขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมได้ลุกขึ้นเต้นตามน้องๆและนักสืบยืนหนึ่งของเราหรือเปล่าครับมาต่อกันที่วงดนตรีปริศนาวงที่2วงออเคสตราดนตรียุคคลาสสิกกับลีลาการใช้เครื่องดนตรีที่ไร้คำร้องแต่มีทำนองที่การันตีความเพลิดเพลินให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนมากความสามารถขนาดนี้จะยืนหนึ่งหรือไม่ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับตาคุณคุณนะจริงๆเหมือนเคยคุ้นหน้าคุ้นตาที่ไหนฮะเป้ครับเป้วิทริโอครับคุณเป้วิทริโอนะครับเป็นคอนดักเตอร์ให้กับน้องๆผมจะสัมภาษณ์ใครดีครับมีหลายชีวิตมากเลยจะมาเตะบอลกันเลยครับหรือว่าอะไรฮะหลายชีวิตก็จริงแต่เรามีหัวหน้าวงหนึ่งท่านผมว่าเราสัมภาษณ์น้องซีหัวหน้าวงดีกว่าไม่ใช่เราวงนี้เราใช่คนละวงกันเราวงเล่าสัมภาษณ์เราเร็วเลยนะฮะทำไมฮะผมมีวงครับผมมีวงนึงครับผมอ๋อเขามีวงดนตรีเหมือนกันอย่าเรียกวงดนตรีครับออเคสตราเดี๋ยวจะมีวงนี้ครับเดี๋ยวก่อนจะไปวงนี้มาวงนี้ก่อนได้ครับผมโอเคครับผมคุยกับใครครับคุณซีน้องซีนะครับสวัสดีน้องซีนะครับเฮ้ยซีไว้ซีเว้ยซีแอนซีน้องซีไว้ซีดูดีคนชื่อซีหน้าตาดีทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับผู้คุยน้องซีนี่วงอะไรครับวงชื่อวงของเราคือ
ชื่อวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ค่ะชื่อวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ค่ะเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรครับผู้แต่งคือโปรโกเฟียฟค่ะเพลง Romeo and Juliet ค่ะเป็นเพลง Romeo and Juliet ค่ะคุณรู้ไหมฮะคุณนี่คุณคริสรู้คุณวิ่งเพลงนี้เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะพี่นะคล้ายคล้ายคล้ายผมจะบอกว่าวงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีดีกรีนะเขาได้มีโอกาสไปแข่งขันใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกไปแข่งขันที่ไหนคะไปแข่งขันที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะเป็นไงได้รางวัลมาด้วยซึ่งรางวัลนั้นคือรางวัลอะไรคะรางวัลอันดับ1ค่ะทีมผมมีละโอ้ยให้เล่นละให้เล่นให้เล่นก็ได้เพราะว่าทีมผมเดี๋ยวจะต้องไปงานฉลองเสียไฟแดงงานบ้าบออะไรงานฉลองเสียไฟแดงนี้รับหมดแล้วครับผมมีเล่นกับวงนี้เหรอเปล่าครับนี่เลยฮะจริงเปล่าเขาเรียกว่าเป็นออเคสตราแนวใหม่โดยใช้ปากทำเสียงดนตรีครับผมมาพี่เท่งพร้อมนะครับอย่าให้อายนะอย่าให้อายอย่าให้อายวงนี้นะดูได้ห้ามจำนะครับเรื่องที่ไวโอลินไวอาก้าโอ้ยเด็กๆน้องๆผู้หญิงก็เยอะแยะขอโทษเรื่องผิดเขาเรียกว่าอะไรนะทูบ้าทูบ้าไวโอลินทูบ้าถ้าทำไว้เหมือนตัวตุ่นไหมครับผมและทีมเราก็จะมีดนตรีไทยสอดแทรกด้วยมีเครื่องดนตรีไทยด้วยตีชิงชิงฉับฉับชิงฉับฉับแฉแฉขอโทษคุณทอดปลาทูอยู่เลยไงฮะเนี่ยแฉใหญ่มากเลยเดี๋ยวอุ่นอ่ะอุ่นผมทีมปณีทีมปณีเออนะทีมปณีพร้อมจุ้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 มจ้าจ้าอีบุ้ม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 จ้าจุ้มจุ้มจุ้มจ้า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 ขอเสียงปรบมือครับอันนี้คำนะฮะจริงๆนะตอนนี้เนี่ยวงออเคสตราเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจของคนในบ้านเรามากยิ่งขึ้นถ้าสมมุติเราอยากดูแบบสดๆค่ะน้องซีคือเราจะไปดูที่ไหนคะช่วงเร็วๆนี้นะคะเราจะมีคอนเสิร์ตวันที่14 15มีนาคมค่ะที่เดือนหน้านี้เลยใช่ค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะหอใหญ่ค่ะแล้วก็วันที่15นะคะจะมีเบิร์ดกับฮาร์ทมาร่วมแจมกับเราด้วยพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทของเราใช่ค่ะแปลว่าน้องๆจะเล่นดนตรีให้พี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทร้องใช่ค่ะน้องซีเอาวงผมไปเปิดหัวไหมฮะโอ้ยอ้าววิเคราะห์เลยดีกว่าวงออเคสตราเนี่ยอะไรนะฮะออเคสตราอ๋อฮะต้องบอกก่อนบ้านเราอ่ะเพิ่งจะมายอมรับกันไม่กี่ปีเองจะทำงานโชว์จัดทีไม่ต้องโรงละครจะมาจัดข้างถนนจัดในงานวงงานวัดหมดสิทธิ์แต่เป็นวงลูกทุ่งหรือจะมีวงอะไรไม่รู้อันนั้นงานของท่านหลากหลายงานวงงานวัดงานอะไรแล้วดูตังค์เหรอปีพ่าผมว่าโอกาสที่จะยืนหนึ่งไม่อยู่ในทีมผมยากสำหรับทีมราชสีห์ทีมหนูครับงานต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรางานบวชงานศพงานโกนจุกงานอะไรก็แล้วแต่วงออเคสตราเข้าไปยากมากไม่รู้นะฮะไม่รู้นะครับแต่ช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันต่อครับว่าวงไหนจะเป็นวงที่มีงานแสดงโชว์มากที่สุดเดี๋ยวกลับมาและวงดนตรีเยาวชนปริศนาวงสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือวงร็อกซิเจนฮาร็อกรุ่นจิ๋วที่อาจทำให้คุณผู้ชมที่นั่งดูอยู่ปวดคอไปตามๆกันเลยก็ว่าได้เพราะอาจทำให้คุณผู้ชมอดใจที่จะยกหัวตามน้องๆไม่ไหวว่าแล้วไปรับชมและหาเบาะแสกันดีกว่าครับI'm not the one who's running out of time.
วัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะนี่น้องอูโน่ครับอายุเท่าไหร่ครับอูโน่ครับปีนี้อายุ12ครับ12อุ้ยแต่ว่าเล่นปีนี้อายุ12ปีหน้าอายุเท่าไหร่ฮะ13โอ้โหฉลาดเหลือเกินเด็กรู้ได้ไงพยานี่คือวงที่เล่นด้วยกันมาตลอดเลยป่ะฮะครับเล่นกันมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะตั้งแต่อายุ7ขวบครับตั้งแต่7ขวบ5ปีแล้วนี่เล่นตั้งแต่7ขวบใช่มั้ยครับแล้วคิดดูอีก10ปีอ่ะมันจะสั่งสมประสบการณ์เยอะเลยจะยิ่งเก่งไปกว่านี้แน่นอนอีก10ปีณวันนี้เราเห็นแค่นี้นะอีก10ปีเป็นยังไงหัวโขกถึงพื้นอูโน่พี่ซีถามหน่อยว่าทำไมเราเป็นวงร็อกใช่ไหมครับทำไมต้องคอยโยกหัวอย่างนี้ตลอดคืออะไรเพราะอะไรเพราะมันเป็นสไตล์ครับถ้าจะต้องสอนลุงเท่งเขาเนี่ยเวลาคือต้องโยกสไตล์เนี่ยต้องทำไงต้องมีผมครับต้องมีก็ถูกแล้วอันนี้สอนลุงเท่งเขาหน่อยนี่ครับโอ้หัวแบบนี่ครับเดี๋ยวอะไรทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรนั่งกินนมลูกมาส่งซิกไงอ๋อส่งซิกให้เขาตีไม่ดูเลยไงเนี่ยดูเนี่ยมาดูบันดูบันขอดูนี่ชาวร็อกที่แท้จริงกูร็อกมือรั่วนี่เอาผู้ชายมาด้วยกันเลยแล้วเดี๋ยวโชว์ผู้หญิงผมด้วยเหรอครับฮะคุณด้วยฮะคุณอยู่กับคุณคริสพร้อมฮะพร้อมแล้วมิวสิกมาก็คิดว่าเป็นไงวงนี้เป็นไงน้องเขาน่าจะเล่นรวมตัวกันแล้วก็ตามความชอบมากกว่าไม่เน้นออกแสดงนี่คิดว่าน่าจะแบบว่าด้วยความเพลิดเพลินด้วยความชอบของเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าออกโชว์ออกแสดงไม่น่าจะเยอะเฉียบตอนนี้พูดคุยครบกันทั้ง3วงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะไปหายืนหนึ่งกันเลยครับช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าใครจะยืนหนึ่งในเรื่องวงดนตรีเยาวชนที่ขึ้นแสดงโชว์มามากที่สุดห้ามพลาดครับยืนหนึ่งยืนหนึ่งเราก็ได้รับชมกันไปครบทั้ง3ปริศนาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วล่ะครับที่จะต้องลุ้นกันว่าวงดนตรีเยาวชนวงไหนที่จะยืนหนึ่งในเรื่องขึ้นเวทีแสดงโชว์มามากที่สุดเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้พูดคุยกับทั้ง3วงไปที่เรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าทั้ง2ทีมนั้นคงมีคำตอบในใจแน่นอนผมให้เกียรติฝั่งนี้ก่อนดีกว่าอ้าวทีมราชสีห์ครับคุณคิดว่าใครจะยืนหนึ่งก็จริงๆผมแอบกังวลแต่ได้ลงมติกันแล้วว่าเป็นอันไหนนะฮะก็คือ2ทีมเนี้ยก็มีดีกรีค่อนข้างดีใช้คนเยอะมีพลังโชว์แล้วแต่มันค่อนข้างแตกต่างสำหรับโชว์นะฮะมีเอกลักษณ์ของตัวเองทั้ง2วงเลยครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นทีมไหนที่ยืนหนึ่งทีมหนูครับเชิญเชิญของน้องอูโน่เนี่ยอย่างที่บอกไปน่าจะเป็นการแสดงแบบเหมือนแบบมาเล่นกันโชว์โชว์ความชอบของน้องเองครับทีนี้เหลือสองอันดนตรีลูกทุ่งกับวงออเคสตราครับการแสดงโชว์เนี่ยวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยเขาเล่นแนวประกวดดังนั้นประกวดเนี่ยเวทีที่จะไต่ไปถึงงานศิลปหัตถกรรมเนี่ยก็จะเป็นงานจังหวัดงานภาคและงานประเทศงานใหญ่ๆหมดเลยใช่แต่ว่าความถี่ในการประกวดเนี่ยมันจะน้อยกว่าหนูต้องทำกลับคืนไหมไม่ต้องไม่อยากอยู่แล้วคำตอบนะฮะของทั้งสองทีมวงดนตรีเยาวชนยืนหนึ่งที่แสดงโชว์มาแล้วมากที่สุดคำตอบตอบครับแรงไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทีมหนูตอบว่าชอบมากเลยน้องสีทีมราชสีห์ตอบว่า
น้องแพรคำตอบจะเป็นอย่างไรอ้าวเชิญ สี่น้องแพรเป็นอูโน่นี่ลบมากเลยที่มีงานแสดงโชว์มากที่สุดสี่จะเป็นแนวลูกทุ่งออเคสตราหรือฟอกเกอร์คำตอบครับมาไปมาชัดเจนน้องสี่ชัดเจนน้องแพรเอาโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าวงดนตรีเยาวชนยืนหนึ่งที่แสดงโชว์มามากที่สุดนั้นนะต้องไปถามน้องแพรแล้วล่ะค่ะน้องแพรคะแสดงโชว์มาทั้งหมดกี่เวทีคะ75เวที75เวทีครับเฮ้ยก็เยอะนะก็เยอะนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับวงดนตรีเยาวชนยืนหนึ่งที่แสดงโชว์มามากที่สุดนั่นคือน้องแพรนะครับและวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีก็คือยืนหนึ่งในเรื่องวงดนตรีที่ขึ้นแสดงโชว์มามากที่สุดขึ้นเวทีมามากถึง75เวทีส่วนวงออเคสตราขึ้นเวทีมามากถึง45เวทีและวงร็อกซิเจนขึ้นเวทีมามากถึง23เวทีครับชัดเจนและผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือทีมราชสีวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งหมดนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับน้องๆวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23และนี่คือรายการยืนหนึ่งยืนหนึ่งสัปดาห์หน้ามาตามหากันว่าใครจะยืนหนึ่งในเรื่องภรรยาที่งอนสามีนานที่สุดเขาบอกคุณเป็นคนดีเขาไม่ค่อยขี้งอนครับผมถามกลับจริงๆเขาขี้งอนไหมไม่ทะเลาะกันยังไงแจงไม่เคยด่าผมเลยนะอุ้ยเลิศถ้าทะเลาะกันใช่ไหมด่าพ่อแม่ผมแทนเขาไม่ใช่แค่คนช่างสังเกตเรื่องแค่มือถือคว่ำมือถือหงายนะบางทีนั่งคู่กันเนี่ยเขาก็รู้ว่าพี่ต้นเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กับมือถือลองหยุดสักภาพเดี๋ยวอันเนี้ยเห็นกดไลค์ผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวถูกไหมนี่ไงและมาหาคำตอบกันว่านักร้องยุค90คนไหนจะยืนหนึ่งในเรื่องใช้เวลาอยู่ในห้องอัดนานที่สุดเป็นการทดสอบนะครับยอมเป็นข้าวมันไก่เป๊ะเฮ้ยเมื่อกี้พูดว่าไงนะเป๊ะฮะผมบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้ดูแป๊บเดียวนี่สามารถแกะท่าเต้นพี่เจมส์ตั้งแต่หัวจดเพลงเด็กคนนี้เหรอฮะถูกต้องครับเด็กคนนี้เกิดมาแบบมหัศจรรย์มากยังไงฮะยอมไปข้าวมันไก่โอ้กลับมาแล้วยืนหนึ่ง